ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมเพิ่งเดินทางกลับนะครับมาจากเขาเรียกว่าไปเดินวนนะครับที่World Camera นะครับที่ตรงฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวมานะครับก็ไปเดินดูไปเซอร์เวย์แล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจริงๆแล้ว World Camera เขาก็มีเขาเรียกว่าการจัดชั้นที่เขาทำเป็นระเบียบนะครับก็มีทั้งหมด5ชั้นนะครับชั้น5เนี่ยเขาจะเป็นห้องฝึกอบรมนะครับแต่ว่าเรากดลิฟต์เนี่ยลิฟต์มันไปได้แค่ชั้น4นะคุณก็ต้องเดินขึ้นไปชั้น4ก็จะเป็นแอคเซสซอรี่ทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งก็มีขาตั้งกล้องมีเลนส์นะครับมีกระเป๋ามีอะไรสารพัดผมก็ไปเดินดูเซอร์เวย์นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เจอของที่ถูกใจนะครับแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะดูเก่าไปนิดนึงนะครับเราก็เลยไม่ได้สนใจนะครับจากนั้นก็เดินลงมาที่ชั้น3ชั้น3ก็จะเป็นหมวดกล้องซึ่งก็จะรวมนะครับ3แบรนด์หลักนะครับก็คือมี Olympus ตัว Sony แล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรนะฟูจิเดินมากไปนะครับเบลอก็ทั้ง3แบรนด์นี้โปรโมชั่นโดยรวมก็ยังเน้นไปที่เขาเรียกว่าการพอร์ตแล้วกันนะครับซึ่งดูจากการพอร์ตแล้วผมก็คงไม่มีบัตรนะครับตามที่โปรโมชั่น24เดือนมันก็จะจำกัดนะครับว่าจะต้องเป็น Citibank Ready Credit แล้วก็ UOB ถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ไม่มีก็เลยไม่ได้สนใจก็ไปจับคำคำนะครับตัวกล้องกันนะว่ามีอะไรบ้างมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับกระทั่งพอครั้งนี้ก็ไปลูกๆคลำๆตัว Olympus Pen เพิ่มแล้วก็ไปจับนู่นจับนี่สารพัดเลยนะครับจากนั้นชั้น2ก็จะเป็นของ Nikon นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตัว Nikon น่ะมีส่วนลดอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ตัวประกันร้านแล้วก็ประกันศูนย์เนี่ยมันแตกต่างแบบไหนมันน่าสนใจไหมแล้วก็ชั้นล่างหรือชั้นที่เราเดินเข้ามาผ่านประตูก็จะเป็น Canonนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันว่าเขามีอะไรเขาเรียกว่าจุดที่น่าสนใจอะไรบ้างสำหรับแบรนด์ Nikon นะครับก็เรามาเริ่มต้นนะครับที่ Nikon Z6 กันนะครับก็มันเป็นเขาเรียกว่า Nikon ตัวแรกที่เปิดตัวมานะครับเป็น Mirrorless นะครับหลังจากที่จริงๆแล้ว Nikon เนี่ยมันเป็นสมัยเป็นกล้องฟิล์มเป็นแบรนด์ดังเลยนะมันเป็นกล้องที่อยู่ในใจผมเลยตอนนั้นผมยังเล่นตัว Pentax K1000 อยู่เลยนะครับตอนนั้นงบไม่มีไงก็มีงบอยู่ประมาณ 3-5,000 มั้งสมัยตอนม .2 นะครับก็ซื้อได้ประมาณนั้นแหละนะครับก็ใช้คู่กับเลนส์ Pentax แต่ไม่ใช่เลนส์ Pentax ของที่ติดมากับกล้องนะไปซื้อรุ่นไหนมาก็ไม่รู้นะครับนั้นจำไม่ได้ละก็เป็นเลนส์50มมก็ถ่ายไปก็ชอบเหมือนกันจริงแล้วอยากที่จะได้ตัว Nikon FM นะครับหรือไม่ก็ FEชอบมาดูทุกวันเลยนะครับสมัยก่อนเวลาเราดูโบรชัวร์กล้องเราก็ดูทุกวันก็การดีไซน์ของ Z6 เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองหรือมิติของเขาเรียกว่าความเป็นนิคอนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนบ่นว่าเมาส์นิคอนมันเล็กกว่าเมาส์ยี่ห้ออื่นนะครับแต่ว่าตัวสมัยก่อนเนี่ยต้องเข้าใจว่าทำไมนิคอนเป็นที่นิยมเพราะว่านิคอนเขาจะเก่งในเรื่องของระบบโฟกัสจะเก่งในเรื่องของการประมวลผลไวนะครับงั้นช่างภาพโดยส่วนใหญ่ที่ถ่ายภาพอีเวนต์เนี่ยก็จะนิยมใช้นิคอนกันแต่ว่าเนื่องจากนิคอนเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับในแง่ของการทำกล้องวิดีโอเหมือน Canon หรือว่า Sony ซึ่งมีประสบการณ์มีรายการผลิตในส่วนของกล้องวิดีโอมาก่อนแล้วก็เลยทำให้เวลาคนที่ซื้อกล้องในปัจจุบันเขาก็จะเขาเรียกว่าใช้งานอย่างน้อยก็คือ2ส่วนหลักๆพอๆกันบางคนก็ใช้วิดีโอมากกว่าคือฉายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอมันก็เลยทำให้ตัว Nikon อาจจะไม่ได้รับความนิยมนะครับสักเท่าไหร่แล้วก็ประกอบกับขนาดไซส์ของบริษัทจริงๆ Nikon เปิดมานานมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ไซส์บริษัทก็เล็กมากเมื่อเทียบกับตัว Canon แล้วก็ Sony ตัวนี้นะครับตัวโปรโมชั่นก็จะได้ตัวบอดี้แล้วก็อะแดปเตอร์ซึ่งแปลงไปใช้เลนส์นะครับของ DSLRราคาโปรโมชั่นราคาอยู่ที่ 59,000 นะครับแล้วก็ลดได้อีก 3,000 นะครับก็ 59,000 ก็ลดอีก 3,000 ก็เหลือประมาณสัก 56,000
56,000 เนี่ยถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับราคาประกันร้านผมต้องบอกได้เลยว่าผมหลับตานะครับนั่งรถไปซื้อตัว Z6 กับตัว World Camera เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาประกันร้านกับประกันศูนย์มันต่างกันนิดเดียวนะครับตัวประกันร้านเนี่ยมันอยู่ที่ 54,600 นะครับประมาณนั้นแหละ 54,000 หรือไม่ก็ต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับซึ่งมันยังไม่ถึง 10% เลยอะนะครับยังไม่ถึง 10% ดีเลยนะครับมันก็เลยผมมองว่ามันซื้อประกันศูนย์คุ้มค่ากว่าถ้าคนจะเล่นนิคอนนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากกว่าเลยนะครับอ่ะถัดไปตัวถัดไปก็จะเป็น Z7 Z7 ก็จะเป็นเหมือนกับเวอร์ชั่น Advance นะมันคล้ายๆกับโมเดลของ Panasonic นะครับที่ออกตัว Panasonic S1 นะครับกับ Panasonic S1RPanasonic S1 ก็จะเน้นกล้องที่ถ่ายทั่วๆไปนะครับ S1R ก็เน้น professional นะครับตัวโปรเซสเซอร์ประมวลผลนะครับตัวพิกเซลใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่สำหรับคนทั่วๆไปผมก็มองว่าไอ้ Z6 มันก็พอแล้วนะครับ Z7 อยากจะเป็นสำหรับ professional แต่ว่าอยากสังเกตราคาดีๆแล้วกันว่าราคามันก็ลดมาเยอะนะจากการที่เปิดตัว 12,000 เนี่ย 12,000 เศษๆมันเหลือ 94,000 ลดไปอีก 3,000คือบอกได้เลยว่ากล้องยิ่งแพงเนี่ยกล้องที่เกิน60,000 บาทเนี่ยนะครับผมถือว่าการอั้นของโปรโมชั่นนะครับในการใส่โค้ดตัวนี้ถือว่าไม่คุ้มค่าเลยกับการลด 3,000 บาทนั้นถ้าคุณอยากจะเอาโปรโมชั่นไอ้ 3,000 บาทเนี่ยนะครับมันก็ต้องตีเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นคือคุณต้องซื้อกล้องที่ราคาต่ำกว่า60,000 บาทถึงจะคุ้มประมาณสัก 40,000 ประมาณเนี้ยนะครับน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วกับอัตราส่วนลดเมื่อเทียบกับเงินส่วนลดกับราคาของตัวกล้องนะครับก็ตัวถัดไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้องที่ผมใช้คำว่าเดียมันเป็นกล้องอดีตกล้องโปรแล้วกันปัจจุบันมันก็เป็นกล้องโปรอยู่นะถ้าเกิดเรามองให้ดีมันก็เป็นกล้องที่คือถ้าใครจะซื้อกล้องสำหรับเน้นที่ถ่ายภาพนิ่งแล้วกันนะครับถ่ายภาพอีเวนต์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าราคาก็โอเคนะครับตัวประกันเดี๋ยวนะครับผมลองเซิร์ชตัวประกันร้านก่อนประกันร้านโดยค่าเฉลี่ยนะครับเอาค่าเฉลี่ยแล้วกันก็จะอยู่แถว 40,000 นะครับ 40,500 โทษที 40,500 40,500 กับ 60,000 อันนี้มีนัยสำคัญนะครับถ้า 40,500 กับ 60,000 นะมีนัยสำคัญคุณก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะครับไอตัวรุ่นD810 นะครับ D810 จริงๆมันก็จะมีรุ่นที่ราคาย่อมเยามาหน่อยถ้าเกิดทำใจได้ลองไปเล่นไอตัวอะไรนะครับ750ผมว่าก็น่าสนใจ750ก็ถูกกว่านี้นะครับถ้าขยะเล่นแคนนอนนิคอนโทษทีนะครับนี่เราไม่พูดถึงตัวที่โปรโมชั่นติดเลนส์มาแล้วกันนะครับโปรโมชั่นติดเลนส์ก็จะเป็นอะไรที่อ่ะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับโดยตัวมันเองเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเทียบน่าจะไปเปรียบเทียบกับพวกตระกูลที่มันต่ำกว่า77D นะครับ 77D ผมว่าอาจจะสูงกว่านี้น่าจะไปเปรียบเทียบกับพวก200D มั้งหรือ200D ประมาณ 200D แล้วกันเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับ 200D 200D ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเป็นประกันร้านมันจะอยู่แถว14,500 บวกลบนะครับแต่ตัวนี้อยู่ 2,900 นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับคือหลักการง่ายๆไอ้ตัว Canon กับ Nikon มันเหมือนกันตรงที่ว่าให้สังเกตนะครับปุ่มตรงนี้นะให้สังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้นะกับสังเกตไหมครับการดีไซน์เนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจัดอยู่ในกล้องโปรเนี่ยนะครับกล้องโปรนะครับไอ้ปุ่มปรับโหมดมันจะอยู่ด้านนี้อยู่โดดๆทั้งหมดเลยนะครับอยู่แยกจากฝั่งที่เป็นจอแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องระดับ entry level ยังไม่ใช่ semi pro ด้วยซ้ำไปก็จะปุ่มไปอยู่ตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจตัวนี้รู้สึกว่าจะเคยได้รับการโหวตนะครับว่าเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาตัว D3500 จริงๆมันจะมี D3500 D3600 ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเป็นกล้องในระดับ entry level ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะครับลดราคาลงไป 1,260 ก็ลดลงไปประมาณสัก
หรือประมาณ16,000กลางๆออกไปปลายแล้วกันมือกลางๆไปปลายเนี่ยเมื่อเทียบกับประกันร้านประกันร้านอยู่ที่11,500นะครับ11,500ก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะนะครับต่างกันเยอะเหมือนกันก็ประมาณเกิน 20% น่ะนะครับเอาหลักการง่ายๆแล้วกันเกิน 20% ถ้าเกิน 20% เนี่ยผมก็ลังเลเทมาทางด้านตัวประกันร้านมากกว่านะครับแต่ว่าคือแบรนด์เนี่ยเวลาพูดถึงแบรนด์นะถ้าเกิดเราอยากจะได้การซ่อมดีๆนะครับไว้ใจได้นะครับแต่รอนานหรือไม่รอนานเป็นอีกเรื่องนะผมถือว่า Nikon กับ Canon เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการซ่อมอาการบางอย่างที่มันหนักๆเนี่ยโอ้โหแบรนด์ Sony ผมว่าเคยเจอหลายเคสเหมือนกันนะครับในเว็บบอร์ดในอะไรลองไปเซิร์ชดูแล้วกันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันซ่อมเล็กน้อยไม่มีปัญหาหรอกครับทุกๆแบรนด์แต่เวลาเราต้องการช่างที่เป็นมือโปรเนี่ยนะครับแบรนด์ Nikon กับ Canon นะครับถ้าเทียบกับศูนย์นะในศูนย์ก็ถือว่ายังโอเคมากกว่านะครับแบรนด์อื่นอันนี้คุยแบบตรงไปตรงมานะนะครับส่วนตัวเวอร์ชั่นที่เป็น D3004 เนี่ยผมมองว่าไหนๆจะซื้อแล้วก็ซื้อรุ่นที่มันสูงไปเลยดีกว่านะครับก็ไปซื้อ 3,500 แล้วกันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าต่อไปเป็นรุ่น D7002 D7002 เนี่ยถ้าเทียบกับตัวฐานราคานะครับฐานราคามันน่าจะไปชนกับพวกน่าจะไปชนกับพวก 80D นะครับ 80D อันนี้พูดถึงประกันร้านเทียบประกันร้านประกันศูนย์นะครับให้มันบาลานซ์กันเนี่ยผมคิดว่ามันเทียบกับตัวนั้นคือตัวรุ่นของตัว Nikon เองเนี่ยโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นแบรนด์ Nikon นะครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะไป full frame มากกว่านะครับเพราะมันอย่างน้อยเวลาที่เรา convert ตัวเลนส์ไปเล่นกับตัวตระกูล Z6 Z7 ผมว่ามันน่าจะโอเคแต่ในปัจจุบันก็เห็นว่ามีหลายแบรนด์นะครับหลายเจ้าเนี่ยทำตัวอะแดปเตอร์แปลงเลนส์เหมือนกันนะเห็นมีแปลงเลนส์ Sony ไปใช้ของ Nikon ได้เหมือนกันหรือแปลงเลนส์ Nikon ใช้ของ Sony ผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอตรงนั้นแล้วกันนะมันก็ใช้งานได้ดีในระดับนึงส่วนตัว D750 นะครับที่ประกบกับตัวเลนส์เนี่ยก็ราคาก็ 57,500คือในมุมมองผมเนี่ยเวลาที่เราซื้อกล้องที่เป็น DSLR เนี่ยนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมอยากจะให้ทำการบ้านมาก่อนว่า อยากจะได้เลนส์อะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลนส์คิดเนี่ยประสิทธิภาพต่างๆมันก็มันก็ถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมแต่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คือยังไงก็ตามบางทีคุณอาจจะต้องซื้อเลนส์พรามหรือเลนส์ฟิกมาใช้เพิ่มอีกตัวหนึ่งถ้าคุณต้องการที่จะเค้นประสิทธิภาพการทำงานให้มันสูงสุดก็คืออยากให้หน้าชัดหลังเบลอให้มันใสได้เอฟกว้างๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมมองงั้นมากกว่านั้นก็ทำกันบ้านดีๆก่อนที่จะมาซื้อเพราะวันนี้ตอนที่ผมเดินไปที่ตัว World Camera นะครับก็เห็นน้องๆเนี่ยหลายคนมายืนนะครับแล้วก็มายืนดูกล้องแล้วก็มาถามพนักงานว่าหนูสนใจ Canon เนี่ยแต่ไม่รู้จะเอาอะไรดีระหว่าง 6Dนะครับ Mark II กับตัว EOS RP จริงๆแล้วถ้าเกิดทำการบ้านมาก่อนเนี่ยมันจะทราบอยู่แล้วนะครับโจทย์ระหว่างความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างกับนั้นก็น่าจะทำการบ้านมาก่อนคืออย่าถามคนขายนะเอางี้ดีกว่าถ้าถามคนขายเนี่ยคุณก็จะถูกคนขายเนี่ยชักจูงนะครับชักจูงว่าอันนี้มันดีอันนั้นมันดีนะนะครับบางทีประสบการณ์ของคนขายเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เล่ารายละเอียดให้มันมากเพียงพอนะครับบางทีคนขายเขาก็อาจที่จะไม่สามารถให้ข้อมูลตรงกับความต้องการของเราได้ประกอบกับบางทีถ้าเกิดหัวหน้าเขาหรือว่าทางศูนย์เขาเชียร์นะครับว่าเฮ้ยกล้องรุ่นนี้น่าจะออกเยอะหน่อยนะครับเพราะมันมีมาร์จิ้นสูงเนี่ยเขาก็อาจจะเชียร์กล้องที่อาจจะไม่ตรงใจกับเราก็ได้นั้นเวลาจะไปซื้อกล้องเนี่ยบางทีลองเซิร์ชข้อมูลผ่านเน็ตดูบ้างลองดูYouTube นะครับดูว่าข้อมูลประกอบเป็นไงบ้างมันตรงใจเราหรือไม่นะครับจากนั้นค่อยมาเริ่มต้นละกันคือผมเชื่อว่าแบรนด์ Nikon น่ะเป็นแบรนด์ที่ดีแบรนด์หนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่เขาเรียกว่าชอบความหลากหลายหรือชอบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ที่เราเรียกว่าขายยกเซตนะครับเพราะว่าการที่จะอะแดปไปใช้กับแบรนด์อื่นมันอาจจะยากนิดนึง
นะครับอันนั้นก็เวลาจะเล่นนิคอนก็ให้ดูจุดนี้แล้วกันแล้วนิคอนเขาก็ยังไม่เก่งในเรื่องของวิดีโอคือเขาอาจจะเก่งก็ได้แต่มุมมองของคนโดยทั่วๆไปนะครับก็ยังมองแบบนั้นอยู่เหมือนกับรถจีนนะครับรถจีนเวลามาขายบ้านเราเราก็ยังมองว่ารถจีนก็คือน่าจะคุณภาพต่ำจริงๆรถจีนมันคุณภาพดีกว่ารถญี่ปุ่นในหลายๆแบรนด์นะครับถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยลองอะไหล่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับตัวนิคอนถ้าใครอยากจะแวะไปที่ตัว World Camera นะครับก็ลองทักบ้านไปก่อนดูแล้วกันเพราะว่าสินค้าที่ผมลองสอบถามดูเนี่ยสินค้าที่ลดราคาจริงๆจะเป็นสินค้ารุ่นเก่านะถ้าเกิดคุณสมมติคุณชอบฟูจิเนี่ยนะครับคุณชอบฟูจิเนี่ยถ้าคุณไปซื้อรุ่นใหม่ๆมันราคามันก็ยังปกติอยู่คุณอาจจะต้องไปซื้อตกรุ่นอย่างพวก XT2 อาจจะมีโปรโมชั่นหรือไม่ก็ XH1 ที่ว่า4,400 แล้วแถมคลิปบวกแบตเตอรี่3ก้อนอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะครับแล้วก็แถมผ่อนได้อีกเนี่ยอันนี้น่าสนใจแต่ถ้าเกิดคุณจะไปซื้อกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับราคามันเป็นประกันศูนย์นะครับมันไม่ได้ลดแบบมีนัยยะสำคัญนะครับบางทีดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมันน่าจะได้โปรโมชั่นหรือแพ็คเกจที่ดีกว่าเอาเป็นว่าผมก็มาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับบรรยากาศที่เดินไปผมไม่ได้ถ่ายรูปมาหรอกครับผมก็ไปเดินดูอะไรไปเรื่อยๆนะครับดูพยายามดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจไหมแต่ดูภาพรวมก็ผมถือว่าการทำโปรโมชั่นก็มันสำหรับผมนะผมว่ายังไม่โดนเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคนที่กำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะโดนใจก็ได้ก็ลองไปดูก่อนแล้วกันแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังนะครับก็วันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ